ู้ชายคูลๆแบบเราจะปล่อยให้พวกแขกซวยทำเรื่องแบบนี้ต่อหน้าเราได้ไงทำอะไรอ่ะนี่ทำอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยเว้ยทำอะไรกูวะพี่ก็อยากเจอหนูเหมือนกันหนูอยากให้พี่กอดหนูแน่นๆหนูอยากมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มแล้วก็สูดดมกลิ่นหนูพอแล้วพอได้แล้วหนูคิดถึงกลิ่นตดที่ขมคอแล้วหนูก็อยากจะบอกกับพี่ว่าหนูคิดถึงพี่ที่สุดในโลกเลยเอามาได้กูทำไมเล่าคุยไปดิเมียมึงเนี่ยเมียมึงโทรมากูหยิบโทรศัพท์ผิดเครื่องนะคะที่มาสายไม่เป็นไรครับนั่งก่อนสิว้าวเค้กน่ากินจังผมตั้งใจสั่งมาให้ปาล์มเลยนะเค้กชาเขียวของปอนปาล์มไง แล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ปาล์มด้วยนะจริงเหรอคะแล้วจะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะปาล์มกินเค้กก่อนสิเดี๋ยวกินหมดแล้วผมจะบอกนะได้ค่ะว่าแต่มีเรือเซอร์ไพรส์เลยเหรอคะไม่มีแล้วหมดแล้วเละหมดแล้วถ้าวันนี้ปาล์มกลับบ้านไปเวลาอึถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่คิดว่าน่าจะมีแหวนโผล่มาด้วยระวังบาดแหวนแหวนอยู่ในเค้กเดี๋ยววันนี้ไปกินขึ้นย่างกันนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่โรยเห็นไหมล่ะโอ้นี่พี่จะพกเงินสดอะไรขนาดนั้นน่ะสมัยเนี้ยเขาไม่พกเงินสดกันแล้วนะทุกคนมีเงินเยอะพวกเขาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ผมหายหมดเลยขอเงินสักร้อยหนึ่งได้ไหมครับผมจะเป็นค่ารถกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านอ่ะผมรีบโอนคืนให้เลยนะครับแล้วทำไมคุณไม่แจ้งความล่ะคะโถปาล์มก็เขาเพิ่งบอกว่าทำกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์หายจะให้โทรแจ้งความยังไงล่ะอีกอย่างนะสถานีตำรวจก็อยู่ไกลด้วยงั้นเอางี้แล้วกันร้อยหนึ่งมันไม่พอหรอกคุณเอาไป200แล้วกันอ่ะนี่ถือว่าผมช่วยคุณรีบไปเถอะขอบคุณครับมีน้ำใจมากเลยให้ผมคืนไหมครับไม่ต้องอ่ะผมช่วย
แล้วเฮ้ยนี่พี่ดูไม่ออกเลยเหรอว่าเขากำลังโกหกเราอยู่จะให้เขาไปอีกเขาไม่ได้โกหกหรอกนะพี่ดูออกพี่ได้ดูละครบ้างหรือเปล่าไอ้หน้าตาแบบนั้นอะตัวร้ายชัดๆพี่พูดจริงเก็บกระเป๋าตังค์ได้ใบนึงแล้วก็โทรศัพท์ด้วยเป็นไงล่ะพี่เก่งมากก็นึกว่าจะเก่งที่ไหนได้ไปเอาของเขามานี่เลยก็พี่เก็บได้